of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกจะเป็นคนกรุงเทพคุณพ่อได้อพยพมาจากเมืองจีนส่วนคุณแม่น่ะมีเชื้อสายจีนเกิดในเมืองไทยค่ะท่านเป็นเนื้อคู่กันท่านทั้งสองเมื่อพบรักกันแล้วก็มีพยานรักทั้งหมด6คนโดยลูกเป็นคนโตค่ะคนโตคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตัวลูกอายุ11ปีหลังจากนั้นอีก3ปีต่อมาคุณแม่และคุณพ่อก็ได้แต่งงานใหม่กับสาวสวยเพื่อจะได้มาแบ่งเบาภาระที่บ้านสาวสวยห่างกัน33ปีเท่านั้นและก็เพิ่มภาระขึ้นมาอีก4คนนับแต่มีแม่เลี้ยงภายในบ้านภายในบ้านจะมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมกันเหมือนกำไลหลายๆอันที่ใส่อยู่ในแขนเดียวกันเพราะกระทบกระทั่งกันบ่อยเนื่องจากคุณพ่อมักจะเอาใจแม่เลี้ยงที่ยังเยาว์ไว้อยู่ยังเป็นละอันแล้วก็อายุมากกว่าตัวของลูกเองเพียง 5-6 ปีเท่านั้นจึงดีขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นคำขอร้องของพ่อเนี่ยทำให้ลูกต้องใจอ่อนแล้วก็นัดแนะกับน้องๆท้องเดียวกันว่าเราต้องอดทนแล้วพยายามไม่ให้เกิดปัญหากับแม่เลี้ยงอีกเนื่องจากพ่อและแม่เลี้ยงไม่มีเวลามาเอาใจใส่ลูกเพราะเอาใจใส่กันเอง และต่างก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เพราะต่างก็เข้าไปวิ่งในหัวใจซึ่งกันและกันทำให้น้องๆและลูก ลูกเลยจะต้องรับภาระดูแลน้องๆทั้งหมดที่เกิดจากแม่ท้องเดียวกันตลอดมาเมื่อลูกอายุได้25ปีเรียนจบโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ชั้นม.5แล้วน้องๆก็โตจนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วช่วงนั้นลูกรู้สึกเบื่อชีวิตมากรู้สึกหมดภาระหน้าที่แล้วที่ดูแลน้องจึงมีความคิดใหม่ขึ้นมาอยากตายแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าลูกจะฆ่าตัวตายแค่อยู่ในระดับของความคิดจนเช้าวันหนึ่งลูกมีบุญได้ยินเสียงพระรูปหนึ่งเทศทางวิทยุซึ่งคำสอนตรงใจลูกทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตว่าทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีคุณค่าลูกจะได้แสวงหาท่านจนพบได้ฟังเทศเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ว่า
ถ้าพ่อแม่ตายแล้วก็ให้นั่งสมาธิส่งบุญไปให้ลูกสะดุดใจเขายังจังกับคำว่าสมาธิตั้งแต่คุณแม่เสียชีวิตลูกก็มีคำถามอยู่ในใจตลอดมาว่าชีวิตคืออะไรทำไมคนเราจึงมีชีวิตแตกต่างกันซึ่งลูกก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปถามใครมารู้ตอนเมื่อได้แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันและได้ย้ายมาอยู่ที่เยอรมันแล้วในปลายเดือนมิถุนายน2548มิยอ2548ลูกได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนที่เมืองเด็กเก่นดับก็เขียนมาอย่างนี้เธอนำปฏิทินวัดพระธรรมกายมาให้ลูกดูทันทีที่ลูกเห็นภาพของคุณครูไม่ใหญ่ลูกประทับใจมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่แหละใช่เลยแต่เมื่อดูรูปวัดใหญ่โตมีผู้คนมากมายใจกลับต่อต้านและตำหนิว่าวัดอะไรใหญ่โตทำไมต้องสร้างใหญ่ภายหลังลูกตกงาน จึงมีเวลาว่างไปบ้านเพื่อนคนนี้บ่อยๆแล้ววันหนึ่งลูกได้ดู DMC ครั้งวันนี้ลูกได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ที่ลูกเชื่อว่ามีจริงอยู่แล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านลูกก็รีบกราบขอมาต่อหน้าลูกมึงครูไม่ใหญ่ดีแล้วงั้นคืนนี้นั่งสมาธิดีนั่งสมาธิบอกกับตัวเองว่าเราพบแล้วสิ่งที่เราแสวงหาเราจะยังดื้อถือดีอยู่ทำไมแต่ปล่อยโอกาสนี้ไปก็งี่เง่ามากอันที่เธอเขียนเองนะอ่านตามที่เธออ่านเนี่ยตั้งแต่นั้นลูกจึงได้เดินทางไปวัดพุทธอัลสบวกตามคำชวนของกัลยาณมิตรแม่ของลูกมีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กตายายก็ไม่รักตายายเคยบังคับให้แม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนแต่แม่หนีทันเลยมาอยู่กินกับพ่อ แม่เป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเพราะเวลาคลอดลูกแม่มักจะดื่มยาดองเหล้าบ้างแต่ไม่มากลูกก็เห็นแม่ใส่บาตรบ้างครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตแม่ได้ใส่บาตรในวันเกิดถึง33รูปเท่าอายุแม่พอดีอย่าลืมตอนนั้นคุณแม่อายุ33ตัวเธอ11จนนั้นแม่ท้องลูกคนที่7ได้10เดือนแต่ยังไม่ยอมคลอดหมอจึงให้แม่ไปนอนที่โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดวันรุ่งขึ้นแม่ก็ตายท้องกลมที่โรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะความดันสูงและหัวใจวายค่ะหลังแม่เสียชีวิตครึ่งปีแรก11ขวบ6เดือนท่านได้มาหาลูกจะๆเลยถึง3ครั้งจะๆเลยพอลูกปกติเป็นคนอารมณ์ดีชอบเล่าประวัติชอบเล่าประวัติศาสตร์แล้วเอาเรื่องสามก๊กเล่าเป็นพันปีมากับมันที่ก็แค่สามก๊กแหละไม่เคยเป็น4 5 6ก๊กมาสอนลูกบ่อยๆพ่อมีมาเทพระพ่อสูบซิก้าแล้วก็ดื่มเหล้าบ้างเพื่อเข้าสังคมหลังจากแม่เสียชีวิตไป3ปีพ่อก็เลิกอาชีพซักรีด มาขายข้าวมันไก่โดยพ่อจะฆ่าไก่เองแล้วก็จะไม่ให้ลูกๆเข้ามายุ่งด้วยเมื่อพ่อมีลูกกับแม่เลี้ยงอีก4คนจึงมีภาระมากขึ้นพ่อก็เริ่มเครียดโมโหร้ายและดุลูกๆบ่อยตัวลูกและน้องๆแม่เดียวกันมาโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจึงแยกย้ายออกจากบ้านไปแต่ทุกคนก็ยังส่งเสียเงินทองให้พ่อใช้จ่ายอยู่ก็ยังใช้ได้นะจ๊ะลูกชายคนหนึ่งของแม่เลี้ยงขณะนี้อายุ38ปีตั้งแต่เด็กๆก็มีนิสัยเกเรมากติดกาวมักจะมาขอเงินจากพ่อหากพ่อไม่ให้ก็จะทำร้ายทุบตีเป็นประจำครั้งสุดท้ายที่ลูกพ่อสังเกตเห็นเพียงแค่พ่อผอมลง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2533คุณพ่อก็เสียชีวิตเพราะถูกลูกชายคนนี้ทำร้ายค่ะความจริงยังได้เปิดเผยขึ้นเพราะตามตัวพ่อมีแผลฟกช้ำเต็มไปหมดแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจช้ำปอดช้ำตับแตกทั้งมีคำยืนยันจากชาวบ้านว่าพ่อถูกซ้อมลูกชายคนดังกล่าวจึงถูกดำเนินคดีแต่ปัจจุบันได้รับการอภัยโทษแล้วถึงตอนนี้ถ้าเขากลับตัวกลับใจได้อยากจะมาขอขมาต่อพ่อแต่ก็หลังจากที่เกิดจากแม่เดียวกับลูกขณะเป็นวัยรุ่นเกเรมากชอบคบเพื่อนไม่ดีดื่มแอลกอฮอล์เที่ยวกลางคืนค้ายาเสพติดจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำและลูกก็ต้องเป็นคนแก้ปัญหาให้ทุกครั้งน้องชายไม่ติดยาค่ะแต่จะลองทุกอย่างครั้งหนึ่งขณะเขาเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทแทงกับคู่อริโอ้จนต้องติดคุกมอจะคุกลูกเดียวกาดยังชักชวนให้บวชที่วัดต่างจังหวัดค่ะน้องชายก็สัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิตทำให้ลูกเปิ่มปิติใจมากแต่บวชได้เพียงเจ็ดพรรษาก็ออกมามีครอบครัวค่ะคำถามคุณแม่ลำบากตั้งแต่เด็กตายายไม่รักและเกือบถูกจับคลุมถุงชนแต่นี้รอดมาได้เพราะเหตุใดคุณแม่ทำกรรมอะไรมาถึงตายทั้งกลมตอนนี้อยู่ภพภูมิใดแม่มาหาลูกทั้งสามครั้งจริงไหมเพราะเหตุใดคะเราก็ตั้งสันนิษฐานนี่มาจริงไหมเพราะจะสามครั้งคุณพ่อมีบุพกรรมใดกับลูกชายที่เกิดจากแม่เลี้ยงทำร้ายลูกชายที่เกิดจากแม่เลี้ยงทำร้ายจนสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตพ่อตายแล้วไปไหนคะลูกชายที่เกิดจากแม่เลี้ยงเมื่อฆ่าพ่อแล้วหากตายไปจะตกนรกขุมเวทีไหมคะและเมื่อจะการเข้าถึงวัฏธรรมกายสามารถช่วยเหลือมูญาได้ทุกขุมรวมถึงเวทีและโลกันตนรกด้วยใช่หรือไม่อย่างไรคะลูกกับน้องชายแม่เดียวกันมีบุพกรรมใดต่อกันลูกจึงต้องคอยแก้ปัญหาให้เขาทุกเรื่องการที่น้องชายเสพยาแต่ไม่ติดจะมีผลกรรมตายจากการติดยาอย่างไรหลังจากบวชแล้วพระน้องชายได้เป็นผู้นำสร้างวัดแห่งใหม่แต่ไม่เสร็จจะมีอานิสงส์อย่างไรคะเมื่อเขาสัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่กลับศึกก่อนจะบาปหรือไม่เขามีผังการบวชมาอย่างไรจึงบวชอยู่ได้เพียงเจ็ดพรรษากรรมใดทำให้ลูกต้องมากำพร้าแม่และรับภาระดูแลปกป้องน้องน้อยข้าคนตั้งแต่วัยเล็กๆช่วงที่ลูกเบื่อชีวิตเดินในรถชนแต่ทำไมถึงไม่ถูกรถชนบุญใดที่ทำให้ลูกสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กและสะดุดใจคำว่าสมาธิบุพกรรมใดข้ามาลูกได้ฟังคำสอนครูไม่ใหญ่จึงเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วทั้งนั้นนี่ตอนแรกนึกต่อต้านทำให้สามีและน้องสาวแปลกใจคิดว่าลูกโดนล้างสมองลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาในอดีตอย่างไรเหตุใดจึงมาพบครูไม่ใหญ่และหมู่คณะเมื่อล่วงเขาวัย53ปีแล้วคะลูกเคยท้องและแท้งถึง2ครั้งแล้วก็ไม่มีท้องอีกเลยเป็นเพราะกรรมใดคะลูกเป็นพยาบาลที่ต้องดูแลคนชราบางคนก็เลอะเลือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนก็ดุและทุบตีลูก ลูกต้องเจอสภาพเช่นนี้เพราะบุพกรรมเกี่ยวกับสุราหรือไม่เหตุใดจึงต้องมาดูแลบุคคลกลุ่มนี้คะตอนนี้ลูกตั้งใจจะทำธุรกิจอาหารและนวดแผนไทยกับกัลยาณมิตรท่านเดิมนี้เราทั้งสองเคยสร้างบุญร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรและจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ไหมคะลูกและกัลยาณมิตรกำลังคิดเริ่มสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือวัดสาขาเพิ่มในดินแดนแถบนี้จะเป็นผลสำเร็จไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเมตตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณแม่ลำบากตั้งแต่เด็กตายายไม่รักและเกือบจะถูกคลุมถุงชนแต่รอดมาได้เพราะกำเนิดดีที่มีความตระหนี่จึงทำให้ต้องมาเกิดในสังคมเกษตรกรรมที่มีชีวิตลำบากนี่ไม่ใช่ว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องรวยและมีประเพณีคลุมถุงชนในชาตินั้นนะจ๊ะ
แต่ถ้าไม่ถูกคลุมถุงชนเพราะไม่มีกรรมทางนี้คือไม่ได้คลุมถุงชนลูกหลานอะไรต่างๆกับขาดบุญสงเคราะห์ญาติจึงทำให้ตายยายไม่รักจ้ะญาติก็ไม่รักเพราะเราไม่สงเคราะห์ญาติมาก่อนตายท้องกลมเพราะในอดีตได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ท้องเช่นวัวท้องมาทำเป็นอาหารจึงดึงดูดให้ลูกที่มีกรรมแบบเดียวกันนี้มาเกิดและตายไปพร้อมกันกับแม่พร้อมกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกในท้องจ้ะเพราะมีกรรมจึงดึงดูดผู้มีกรรมแบบเดียวกันมาเกิดในครรภ์ตายแล้วก็ได้วนเวียนอยู่พักหนึ่งไกลๆลูกด้วยความเป็นห่วงและด้วยใจที่ผูกพันเนื่องกันจึงทำให้ลูกเห็นแม่ทั้งสามครั้งจริงๆจ้ะก็เห็นอีกสักครั้งก็ไม่จะเป็นอะไรแต่ว่าเมื่อลูกโลกตัวแล้วท่านก็หมดห่วงแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะเราจำท่านไม่ได้และท่านก็จำเราไม่ได้คุณพ่อถูกลูกชายที่เกิดจากแม่เลี้ยงทำร้ายจนสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นคู่เวรกันมาในอดีตนี่นอกจากมีกิเลสในตัวความไม่รู้แล้วยังเป็นคู่เวรกันด้วยเห็นไหมจ๊ะเรื่องมีอยู่ว่าเคยเป็นอริกันเป็นคู่อริกันโดยเป็นนักเลงสองกลุ่มที่มีเรื่องบาดหมางอาฆาตกันสองกลุ่มแล้วก็ทะเลาะกันเรื่อยๆมาในหลายๆชาตินะเจอกันก็เป็นทะเลาะกันจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มนักเลงนั้นหนึ่งในกลุ่มนักเลงที่ทะเลาะกับกลุ่มของพ่อเนี่ยได้มาเกิดเป็นไก่ในปัจจุบันและถูกพ่อเชือดฆ่าทำเป็นอาหารมาเกิดเป็นไก่แล้วถูกพ่อเชือดฆ่านี่มันสองชาติติดกันนะจ๊ะสองกรรมก่อนตายได้ผัวฆ่าไว้เพราะนั้นเนี่ยเราจะไปคิดว่าสัตว์นี่ใครก็ไปสาปสร้างมาให้ไว้ให้มนุษย์กินคือว่าเองเองโมเมถ้าจะเอามันก็มีเหตุผลนะนะถ้าจะกินมันก็มีเหตุผลนี่ไหมจ๊ะทำให้ผูกพยาบาทแล้วได้มาเข้าท้องภรรยาเนี่ยเมื่อมาเกิดเป็นลูกก็มีนิสัยคบคนพาลติดตัวมาสมัยเป็นนักเลงนะแล้วก็ได้ไปคบอันธพาลในปัจจุบันเนี่ยจนติดยาเพราะว่าต้องไปตกอยู่ในวงจรของคนพาลพอติดยาแล้วในจังหวะที่ระเบิดเวลาที่เคยผูกเวงเอาไว้ตุ่มก็เลยกลับมาทำร้ายพ่อจนตายด้วยการที่ผูกอาฆาตกันมาเป็นระเบิดเวลาที่อยู่ในตัวนี่เห็นไหมจ๊ะพ่อตายแล้วด้วยจิตเศร้าหมองคตินิมิต ดำมืดจึงทำให้กรรมปานาธิบาตส่งผลหมองที่ประตูลูกตายนี่ไหนจะเจ็บตัวไหนก็ไม่คิดว่าลูกจะทำเราก็จะต้องปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้อีกเป็นหลายๆอันมาคล้าๆจิตมันเลยเศร้าหมองคตินี้ไม่เคยดำมืดจึงทำให้กรรมปานาติบาตได้ช่องส่งผลให้ไปเกิดในมหานรกขุมปานาติบาตกำลังถูกนายนิรยาบาลจับเชือดในร่างสัตว์นรกครึ่งคนครึ่งไก่นี่มีสภาพร่างกายครึ่งคนครึ่งไก่ตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแต่ก็ให้ทำบุญอาทิตย์ไปให้บ่อยๆบุญจะได้ไปคอยที่โยมโลกจ้ะถ้าท่านพ้นจากมหานรกแล้วมาโยมโลกก็จะได้รับบุญลูกชายที่เกิดจากแม่เลี้ยงฆ่าพ่อแล้วหากตายไปก็จะไปตกมหานรกอเวจีกรรมอนันตริยกรรมยกเว้นที่ทำบุญใหญ่ๆเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ทำอนันตริยกรรมฆ่าพระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารทั้งทำบุญใหญ่ๆที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยจึงทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาแต่อย่างน้อยก็ต้องไปยมโลกของมหานรกอเวจีอยู่ดีแหละคือเปลี่ยนจากในมหานรกก็มาอยู่ยมโลกของขุมอเวจีเหมือนกันบุญที่เกิดจากการเข้าถึงพระธรรมกายยังไม่เพียงพอที่จะช่วยหมู่ญาติได้ทุกขุมต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายด้วยและมีความละเอียดมากๆละเอียดระดับหนึ่งก็ไปช่วยไปได้
แล้วก็มีบารมีแก่ๆด้วยถ้าบารมีอ่อนๆก็ไปช่วยไม่ได้เพราะมันต้องไปมันไม่ง่ายต้องไปสะสางถ้าทำกันเยอะแยะกว่าจะเอาหลุดมาจากตรงนั้นได้ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเข้าถึงวิชาธรรมการแต่ละเอียดแล้วมีบารมีแก่ๆดังเช่นคุณยายอาจารย์ก็สามารถช่วยได้ทุกขุมเลยจ้ะลูกก็ต้องคอยแก้ปัญหาน้องชายที่เกิดจากแม่เดียวกันทุกเรื่องเพราะเคยเป็นญาติกันบ้างเป็นเพื่อนและพี่น้องที่เคยเกื้อกูลกันบ้างมาในอดีตดังนั้นชาตินี้จึงต้องมาเกื้อกูลกันอีกจ้ะการที่น้องชายเสพยาแต่ไม่ติดนั้นก็จะมีวิบากกรรมเหมือนกันแต่จะเบาบางกว่าผู้ติดยาเสพติดเช่นถ้าตอนใกล้ตายมีภาพไม้เห็นกำลังเสพยาเป็นกรรมนิมิตกตินิมิตของผู้เสพยาแต่ไม่ติดก็จะไปแค่ยมโลกจ้ะก็ยังช่วยได้นะส่วนผู้เสพติดยาก็จะไปมหานรกจ้ะหลังจากบวชแล้วน้องชายได้เป็นผู้นำสร้างวัดใหม่แต่ไม่สำเร็จจะมีอานิสงส์ที่ยากคือชีวิตก็จะดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะตกลงมาเพราะทำงานได้แค่ครึ่งกลางๆไม่สำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้จ้ะแต่คนละเรื่องกับทำยังไม่สำเร็จแต่ตายก่อนนะคือเมื่อบุญส่งผลก็จะเป็นไปตามกำลังบุญรุ่งเรืองได้ไม่ถึงขีดสุดก็ต้องตายก่อนอย่างเงี้ยซึ่งดีกว่าประเด็นแรกประเด็นแรกไม่ตายแต่ทำไม่เสร็จแต่ประเด็นหลังเนี่ยไม่เสร็จแต่ว่าตายก่อนอย่างนี้ไงรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนี่กำลังจะเป็นอะไรต่ออะไรนั่นนะอันตายซะก่อนเมื่อเขาสัญญาว่าจะบวชไม่ศึกแต่ไปหลังศึกมานั้นก็ไม่บาปแต่ก็จะมีผังทำอะไรครึ่งกลางติดตัวไปจ้ะที่น้องชายบวชได้แค่7พรรษาเพราะเขามีผังบวชช่วงสั้นแล้วกำลังบุญไม่พอที่จะสร้างวัดให้สำเร็จได้ด้วยอีกทั้งไม่ได้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์หรือพระที่เป็นกัลยาณมิตรชีวิตจึงเป็นอย่างนี้จ้ะตัวลูกกำพร้าแม่แล้วต้องรับภาระดูแลปกป้องน้อยๆ5คนตั้งแต่เล็กๆนั้นเพราะในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มีจิตยินดีกับมารดาที่ขาดสัตว์ท้องแค่จิตยินดีนะเช่นวัวท้องมาทำอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวรวมทั้งตัวลูกด้วยมาส่งบุญให้กำพร้าแม่ส่วนการดูแลปกป้องน้องๆในปัจจุบันก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของลูกจ้ะช่วงที่ลูกบวชชีวิตรถเดินให้รถชนแต่ไม่ถูกชนเพราะไม่มีกรรมในการฆ่าตัวตายรถก็จะเบรกมั่งจะหลีกมั่งอะไรมั่งจะมากก็โดนเขาสารเสือหน่อย อีกทั้งมีบุญที่ทำมากับหมู่คณะมาเชื่อมาไว้จ้ะเลยหลุดรอดมาถึงหมู่คณะได้ลูกสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแล้วมาสะดุดใจคำว่าสมาธินั้นพระบุญที่เคยสร้างมาในพระพุทธศาสนาและหมู่คณะได้สอนเตือนตัวลูกจ้ะทั้งทานศีลภาวนาดังนั้นก็จะไม่มีคำใดคำหนึ่งดังนั้นก็จะมีคำใดคำหนึ่งที่จะทำให้ลูกสะดุดใจจ้ะพอสั่งสมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบางทีสะดุดใจคำว่าทานแล้วเข้าวัดบางทีสะดุดใจคำว่าศีลทำให้มีเหตุเข้าวัดเกิดแรงบันดาลใจเข้าวัดแต่นี่มาสะดุดคำว่าสมาธิภาวนาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเข้าวัดมาลูกเดี๋ยวฟังคำสอนครูไม่ใหญ่จนเข้าใจและทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ตอนแรกลูกต่อต้านจนสามีและน้องสาวแปลกใจคิดว่าลูกถูกล้างสมองเพราะในอดีตได้เคยทำบุญมากับหมู่คณะแต่ได้เคยกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจึงได้คิดน้อยใจอยากจะออกจากหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้ออกไปหรอกแค่น้อยใจแต่เชื้อนี่ก็ทำให้คิดต่อต้านหมู่คณะในช่วงแรกจึงทำให้มาถึงหมู่คณะช้าและมาเข้าใจได้ในภายหลังเมื่อบุญเก่าที่ทำมากับหมู่คณะส่งผลจ้ะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทเต็มที่บ้างตามกำลังบ้างเต็มกำลังบ้างตามอารมณ์บ้างที่มาถึงหมู่คณะชาก็โดยการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะ
และคิดจะออกจากหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้จากไปดังกล่าวจ้ะอีกทั้งมาทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานกลับว่าให้มาเจอหมู่คณะโดยเร็วผังนี้จึงยังไม่หนาแน่นจ้ะลูกเคยท้องและแท้งถึง2ครั้งแล้วไม่มีท้องอีกเลยเพราะกรรมในอดีตสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมดังกล่าวและได้มีจิตยินดีที่มารดาฆ่าสัตว์ท้องมาทำเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวมาส่งผลจ้ะเราเป็นพยาบาลต้องคอยดูแลคนชราบางคนก็เลอะเลือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนก็ดุและทุบตีลูกนั้นก็เพราะกรรมในอดีตได้เคยทุบตีข้าทาสบริวารด้วยความโกรธประบายอารมณ์บ่อยครั้งวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้ต้องมาประกอบอาชีพที่จะต้องมาเจอคนที่มาระบายอารมณ์ใส่ตัวบ้างกรรมนั้นมันเซตโปรแกรมไว้ไม่เจอผู้ที่เราเคยไปทุบตีเขาก็ต้องเจอคนอื่นทำกับเราคล้ายกันโดยความรู้สึกที่เห็นตัวลูกเป็นคาถาบริวารคล้ายเป็นเมดมากกว่าเป็นพยาบาลจ้ะความรู้สึกของผู้เฒ่าเนี่ยตัวลูกและกัลยาณมิตรท่านเดิมก็เคยทำบุญร่วมกันมาเมื่อมาทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องรักกันอย่าทะเลาะกันให้จับดีใส่กันและตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนก็จะสำเร็จได้แต่ถ้าทะเลาะกันกับบรรลัยจะส่วนการที่คิดจะสร้างวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องร่วมแรงร่วมกายร่วมใจร่วมใจไม่ทะเลาะกันและติดฐานจิตตามผู้มีบุญมาร่วมสร้างกันทุกวันก็จะสำเร็จได้จ้ะชาวนี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.